จะเข้าใจถึงไตรลักษณ์ก่อนแต่มาไม่เทศเมื่อกี้เนี่ยมาไว้ไตรลักษณ์มันยาวหนังสือเล่มนี้มีเขาจะพิจารณาให้รู้ขันธ์ทั้งห้าจนถึงที่สุดของมันคือตกลงอยู่ในไตรลักษณ์ก่อนไตรลักษณ์ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองถ้าของไม่เที่ยงเราจะยึดมันได้มันก็ยึดไปไม่ได้ถ้าเป็นทุกข์เราก็ว่าจะเป็นสุขของไม่ใช่ตนใช่ตัวก็ว่าเป็นตนเป็นตัววันนี้เราวางตนวางตัวได้เนี่ยคนจะไม่โกรธนะถ้าเขาด่าเนี่ยไม่โกรธเลยเพราะมันไม่มีตนเขาด่าอะไรไม่ทราบเนี่ยมันจะเขาด่าขันห้าว่าท่านมันละความโกรธได้อย่างเด็ดเดียวเลยทีเดียวเลยนั่นนี่ความโลดที่จะเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตนเองหมดในโลกนั่นไม่เอาหรอกเอามาแล้วมันทุกข์มันเห็นทุกข์แล้วนะมันอยากกอบโกยมันทุกข์เลยมันมันคนถือของนี่ขนเข้ามาเนี่ยมันไม่เอาหรอกมันรู้เลยมันถือว่าของทั้งหลายอยู่ในโลกเป็นของกลางมันทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี่เป็นของกลางโลกไม่ใช่ของใครเงินทองสิ่งของสมบัติทั้งหลายไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกเห็นไหมบ้านช่องรถเรือมันน่ะพ่อแม่ซื้อมาใช้แล้วตายไปแล้วเราก็ลูกชายหลานชายไปนาฬิกาสายแขนแม่อะไรไม่ทราบมาให้มาเป่าหลายคนตายไปตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วมันพุทธมาได้กันเขาก็ใส่กันไปเรื่อยๆแหวนอะไรต่างๆเพราะเป็นของกลางโลกสมบัติของโลกแหมคนรู้ดิคนรู้สมบัติของโลกมันสบายมันนี่ร่างกายมันก็เป็นสมบัติธรรมชาติของมันเกิดมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยรู้รูปขันรู้ของโลกใครรู้จริงนี่เข้าใจเลยเวลาป่วยมันก็จะกินยามันก็จะเฉยกินแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่มันรู้มันไม่หงุดหงิดไม่เป็นห่วงวุ่นวายอันนี้มันเข้าวงในในตัวตนเองนี่ถ้ามันรู้จักว่าเออมันไม่เที่ยงมันแก่มามันก็รู้จักแก่เดี๋ยวนี้คนเนี่ยมันแก่แล้วมันไม่แก่นะจิตใจมันหนุ่มอยู่บางคนเฒ่าจน70 80เมื่อไหร่ฉันจะรวยท่านอาจารย์นี่มันยังไม่ได้บวกดูตัวเจ้าของเลยมันจะรวยเอาเงินมันเวลาลุกขึ้นก้นขึ้นก่อนแล้วท่านทั้งหัวขึ้นตามหลังก็ยังว่าจะรวยโอ้ยคุณยายน่าจะภาวนาแล้วพอหยุดแล้วเรื่องเงินไม่ลูกให้หลานเขาหาเถอะท่านมาก็ตอบไปอย่างนี้ก็ยังบ่นอยู่วันนี่แล้วมันไม่รู้จักสมบัติอีกซะด้วยตนเองยังไม่ได้มองเลยมันไม่ได้มองรูปร่างกายเลยไม่รู้ว่าเป็นมันเฒ่ามันแก่ขนาดนั้นแล้วคิดว่าความอยากเนี่ยมันดิ้นรนอย่างนี้เองเมื่อหามันรู้ตนแล้วมันรู้ไม่เที่ยงเนาะพวกเฒ่าแก่แล้วจะเอาอะไรดีเนาะท่านน่าจะมาถามอย่างนั้นฉันจะปฏิบัติอะไรดีเนาะอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยอันมารับอยู่ทุกวันนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสถานีรับทุกอย่างแล้วกันเลยดูนี่แหละญาติโยมจะเบาใจเลยว่าเห็นมันไม่เที่ยงมันเท่ามันแก่ธรรมชาติมันนะโอ้ยเดินไปมันเหนื่อยแล้วนะลูกหลานเนี่ยวันนี้ลูกหลานก็เข้าใจแล้วนะมันเหนื่อยเพราะคุณยายเท่าแล้วคุณปู่เท่าแล้วเป็นธรรมชาตินั้นลูกหลานนี่ไม่รายงานอาตมาสักทีวันแม่ตั้งแต่ฉันยังหนุ่มๆมันไม่เป็นอย่างนี้นะลูกมันขี้ค้านอะไรท่านเลยนี่ไม่ขยันมันอย่างฉันหรอกฉันหาเงินเก่งฉันเรียนเก่งอะไรมันพูดไปอย่างนี้นะน่าคิดเลยทำไมบอกชื่อเดี๋ยวมีคุณยายคนหนึ่งอายุ70กว่าแล้วกำลังทำปริญญาเอกอยู่ที่กาโก้เดี๋ยวนั้นอาตมาก็โอ้ยคุณยายหัวงอกหมดทุกเส้นหรอกลูกสาวก็บอกหยุดก็ไม่หยุดอยากได้ปริญญาเอกก็นั่นคนเท่าก็ดีมันเหี่ยวเมื่อเรานะมันจะเดินไม่ไหวแล้วอาตมาจะให้ภาวนาใจอาตมาสงสารลูกสาวเป็นกระเท่าจะเท่าแล้วลูกสาวนี่ก็ความหลงมันจะเรียนไปทำไมก็เรียนลูกร่างกายของตนเองนี่เพื่อจะให้ตนเองสบายให้ลูกสาวเลี้ยงนี่ลูกสาวก็มีแต่ทำงานหมดแล้วลูกชายมันเนี่ยมันหลงอย่างนี้เนาะไม่รู้จักความไม่เที่ยงไม่รู้จักเท่าจักแก่ถ้าเรารู้แล้วมันสบายก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เวลามันทุกข์ขึ้นมามันก็ยัง
จิตใจมันก็สบายเพราะมันรู้ถ้ามันปรารถนาไม่ได้หรอกครับมันจริงนะพระพุทธเจ้าตัดไว้นี่ว่ามันไม่ใช่ตนใช่ตัวของใครแล้วก็สบายอีกแหละใจนั่นเพราะมันไม่ยึดกันนั่นก็ดูแลไปเองนี่แหละญาติโยมการพิจารณาที่ไม่ใช่ตนใช่ตัวไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยนั่นเป็นตามความเป็นของจริงจริงเป็นสัจธรรมจริงๆถ้าใครทำได้รับรอง 100% นะคนด่านี่ไม่โกรธแน่เพราะมันจะมองหาเอ๊ะมันด่าอะไรนี่เราไม่รู้จักนี่มันมานี่เหรอนั่นถ้าเขาด่าหมูด่าหมาด่าอะไรต่างๆนี่ไม่ดีไม่งามทุกอย่างเลยมันวางเลยเอ๊ะมันด่าอะไรเราไม่เข้าใจนี่ด่ารูปร่างกายเอ้ารูปร่างกายเขาก็ว่าธาตุสี่เนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรนี่ไม่ใช่ตนของฉันมาด่าฉันไม่ใช่นี่แหละเป็นปัญหาที่มันจะแก้กิเลสได้อย่างดีเยี่ยมยมพอจะเข้าใจไหมอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ของเล่นมันแต่อนัตตาเป็นของพระอริยเจ้านะเป็นของผู้ที่พ้นทุกข์แล้วที่จะรู้จริงถ้าโสดาบันบุคคลนี้รู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ยังไม่รู้ซึ้งยังไม่รู้จริงรู้ชัดเนี่ยเห็นไหมพระอนนท์ตอนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันเข้าปรินิพพานก็ไปยืนให้จับราวบันไดอยู่นั่นเห็นไหมพระโสดาบันบุคคลท่านสอนไว้พระพุทธเจ้าจึงเรียกมาหาเรียกมหาอนนท์ไปที่ไหนอนนท์ไปยืนร้องไห้อยู่ราวบันไดพระเจ้าค่ะเอ้ามานี่สิบอกมานี่นี่พระโสดาบันบุคคลแล้วนะเมื่อมาถามแล้วไปร้องไห้ทำไมโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเข้านิพพานแล้วไม่รู้ใครจะสอนเพราะข้าพุทธเจ้ายังไม่พ้นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต้องนำไปปฏิบัติมันว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทั้งขันทั้งหลายไม่เที่ยงต้องรีบทำความเพียรยังอย่ามีความประมาทท่านสอนไว้ก็ได้เข้านิพพานไปไอ้อนนท์ก็ร้องไห้เพราะรู้อยู่รู้ไตรลักษณ์แต่มันรู้ไม่ซึ้งมันไม่หมดกิเลสยังห่วงอยู่นั่นแหละทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็เหมือนกันถามพระพุทธเจ้าพันเตพระเจ้าข้าบางทีจิตใจมันหงุดหงิดไม่เศร้ามันเศร้าหมองไม่ค่อยสบายใจแต่บางทีมันใจเยือกเย็นเย็นดีถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนมหาบุพิตรราชสมภารพระโสดาบันบุคคลเขาได้แค่นี้แหละบางทีก็หงุดหงิดบ้างแต่บางทีก็สบายนี่อยู่ด้วยมันยังไม่หมดนะอัตตามันยังมีอยู่มันยังไม่เป็นอนัตตาที่แท้แต่มันรู้เหมือนคนรู้คนตายนี่แหละโยมใครก็รู้แต่มันไม่รู้ซึ้งมันเด็กมันก็รู้นะรู้คนตายแต่มันไม่รู้ซึ้งคนที่จะรู้ถึงมรณานุสติต้องรู้ทุกลมหายใจเข้าออกคนนั้นรู้จริงมันนี่รู้ไตรลักษณ์ก็ต้องรู้อยู่ทุกขณะเลยประกาศทุกขณะมันจึงจะพ้นทุกข์ได้ดูพระสกิทาคามีบุคคลละความโลภความโกรธให้เบาบางลงไปมีแค่นี้หนึ่งคำว่าวางลงไปยังไม่หมดอีกแหละท่านอนาคามีก็เบาลงไปอีกจนเป็นพระอรหันต์จึงจะสิ้นจึงจะเป็นอนัตตาได้แน่นอนเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงจะเฉยได้เพราะท่านรู้จริงญาติโยมทำความเข้าใจถ้าไม่พูดเล่นมาถ้าไปถามพระท่านชื่ออย่างนั้นหรือว่าถ้าท่านตอบมันไม่ใช่อาตมาไม่ใช่ถ้าตอบอย่างนี้เป็นของพระริยเจ้าตอบมันไม่ใช่ท่านเป็นพระนั่นหรือพระนี่หรือไม่ใช่อาตมาไม่ได้เป็นพระอะไรถ้าท่านตอบอย่างนี้จะเป็นคนที่มีธรรมะสูงมันนะพระนี่จะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงท่านตอบแบบพระอรหันต์มันนะแต่ว่าจะมีหรือไม่มีถ้าท่านรู้จักรูปขันเวทนาสัญญาทั้งขันนี่รู้จักเรียบร้อยแล้วท่านก็ตอบไปถ้าจะว่าไม่ใช่ตัวเขาเรียกว่าสมมุติเฉยๆอาจจะรู้ญาติโยมฝึกไปเถอะจะรู้
ถ้ารู้ได้น้อยก็ดีได้เป็นพระโสดาบันบุคคลแต่มาว่าได้เป็นหลายคนอยู่ตรงอยู่นี่ตั้งหน่อยเอาให้มันได้ใช่ไหมไอ้จึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในเพศบริสุทธิ์ได้พบพระอริยสงฆ์และได้บวชเรียนเป็นศิษย์อะไรนี่ของพระอริยะบนนี้สงฆ์นั่นเมื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมจะมีเพื่อที่จะได้อะไรนี่ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดโอ้ญาติโยมนาวากันตั้งใจปฏิบัติแม่คนทำบุญมันก็สำนักกิเลสให้เบาบางจากใจเอารักษาศีลมันก็ละความโกรธให้เบาบางการภาวนาที่มันก็ทำให้เรานี่เดินทางถูกว่าอะไรถูกอะไรผิดเราก็จะได้เรียกการเดินทางของตนเองแม่คนมีความตั้งใจอยู่แม่ทำบุญบางคนนี่ทำบุญเฉยๆจิตใจก็มีความสุขสามารถไปสวรรค์ได้แต่มันไม่ได้ไปอยู่สูงท่านเองถ้าหากรักษาศีล5บริบูรณ์เรานี้ไม่ปรารถนาว่าอยากไปสวรรค์ก็ได้ไปอยู่แน่นอนถ้าหากเรามีความปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอะไรนิพพานทําบุญแล้วมีความปรารถนาคือปรารถนาให้เกิดกับพ่อกับแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบ1ถ้าอยากปรารถนา2ปรารถนาให้พบพระพุทธศาสนาทุกชาติให้มันเกิด3มีจุดมุ่งหมายอยากเข้าสู่นิพพานด้วยอำนาจของบุญทั้งหลายช่วยเหลืออันนั้นเป็นที่สุดของความปรารถนาของคนในการปฏิบัติญาติโยมตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีไปเลยก็มันก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะอย่าให้มันต่ำได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะมันได้สูงแล้วนะมันสูงแล้วอย่างเหมือนทุกคนหนึ่งนี่อาตมาไม่อยากให้ไปหลงไปในทางที่ผิดพูดขึ้นมาก็คงจะเดือดร้อนบางคนอาจจะไปเชื่อไม่อยากให้หลงผีเข้าเจ้าทรงมันเดี๋ยวนี้เรามาสูงกว่าเขาแล้วสูงกว่าสูงกว่าร่างทรงสูงกว่าผีทั้งหลายจะเข้ามาทรงร่างกายของคนเราเป็นมนุษย์ผู้ที่เดินทางถูกแล้วจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ควรที่จะไปหลงเรื่องอย่างนั้นเราจึงจะเป็นคนเข้าใกล้ในพระพุทธศาสนาถ้าคนยังหลงอยู่คนนั้นยังไม่เป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาถ้าคนไม่หลงอย่างนั้นก่อนจึงจะเป็นคนเป็นพุทธบริษัทที่เลี่ยมใสในพระศาสนาพระพุทธเจ้าไม่หลงผีสางนางไม้ที่เข้าเจ้าทรงท่านไม่ให้หลงมันต่ำกว่าเราเนี่ยไปหลงมันทำไมไปเชื่อมันทำไมแต่คนมันก็ชอบเชื่อมันยันมาไม่อยากให้หลงเรามาดีแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าสูงกว่ามันแล้วจนเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันไม่มาเข้าหรอกร่างกายของคนเทพเขาโอ้ยเขาสะอาดนั่งอยู่นี่นี่สัก2คนพอแล้วเนี่ยหอมเหมือนดอกมะลิเนี่ยทั้งห้องหมดเลยนี่พระเทพพระบุตรเทพพระธิดานี่พอสองคนพอไม่ต้องมาทั้งสามทั้งสี่ทั้งห้องเหมือนเอาดอกมะลิมาคล้องคอทุกคนแล้วกันเลยร่างกายเขาสะอาดถึงขนาดนั้นนะเทพพระบุตรเทพพระธิดาแล้วจะมาเข้าร่างกายสกปรกนี่ได้ยังไงมันสกปรกมันมดเอาไม่มาเข้าหรอกลองดูด้วยญาติโยมที่นุ่งเครื่องนุ่งสะอาดทุกคนเอากระโปรงแมวเอากางเกงแมวมาให้นุ่งเนี่ยทิ้งแล้วนะไม่จับแน่นอนมนุษย์เหมือนกันกันยังไม่เอา นั่นน่ะคนอยู่ในสวรรค์เขาสะอาดมากเลยทีเดียวพูดแล้วก็อยากให้ไปเที่ยวดูก็ดีญาติโยมญาติโยมมันยังไม่เห็นนี่พูดยากมันเห็นมันอาตมาเนาะมันก็ไม่ต้องคนพูดกันละเรื่องสวรรค์นี่นะอยากให้ไปชมลองดูชมด้วยจริงๆด้วยตนเองนะอย่าให้อาจารย์
พาขี่เครื่องบินไปชมไม่ได้อย่างนั้นยกพวกไปเลยเหมือนอาจารย์มีเงินซื้อเครื่องบินนี่ไม่ได้มีญาติโยมมันเราปรารถนาไว้นี่บางคนเครื่องปรารถนามันก็ยังให้เรานี่เจริญได้คือถ้าเราไปเกิดกับพ่อกับแม่ที่มีมิจฉาทิฐิเขาไม่ให้เราเข้าวัดนี่เราเสียเวลามากเลยศาสนาอื่นบางศาสนานี่เขาห้ามไม่ให้เข้าพุทธศาสนาอย่างเสียเวลายาวนานเสียเวลาเนี่ยเราจึงปรารถนาอยากให้เกิดกับพ่อกับแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเกิดอยู่ประเทศไหนช่างมันเห็นชอบแล้วมันก็บุกหาขวางดีเองมันนั่นนะเพราะพ่อแม่ดีนี่หนึ่งวันนี้เกิดพระพุทธศาสนานี่เหมือนกับเรานี่แหละทุกคนอย่างนี้บางคนอาจจะเกิดอยู่มาเลเซียบางคนสิงคโปร์บางคนก็อเมริกาอังกฤษเป็นนะประเทศต่างๆประเทศจีนพอศาสนาทั้งเมืองจีนก็หายไปเมืองไหนก็หายกันพอเท่าแก่ตายจากโน่นเห็นประเทศไทยเนี่ยปรารถนาไว้เลยจะไปพบพุทธศาสนาวิญญาณก็ลอยมาเกิดเมืองไทยเกิดขึ้นมาก็มาเห็นวัดเห็นวากันเข้าวัดเข้าวาเพราะความปรารถนาของเรานั่นเองเนี่ยโยมเราปรารถนาไว้ไม่เป็นอะไรหรอกความยึดมั่นถือมั่นของจิตแต่เป็นกิเลสก็ช่างมันกิเลสเข้าทางถูกมันพอจะเข้าใจไหมตั้งใจเลยผู้ใดเขียนไว้นี่มันไปก่อนเท่านั้นเองขั้นนอนมีสติแบบว่าแบบนั้นคือบุคคลที่มีสมาธิแล้วเคยฝึกมานั่งเป็นสมาธิและเดินเป็นสมาธิยืนเป็นสมาธิแล้วคนนี้จึงจะนอนทำสมาธิได้ไม่เป็นอะไรที่คนมีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเวลามันไม่มีเวลานั่งจริงๆเราก็จะนอนกำหนดจิตจนมันหลับไปกับสมาธิไม่เป็นปัญหาอะไรมีสติอยู่ตื่นขึ้นก็เอาใหม่อันนี้ได้ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ายังไม่เคยมีสมาธิสักทีนี่ไม่ดีเลยมันไม่ดีมันหลับไปก่อนแต่บางคนนั่งอยู่แท้ๆเนี่ยมันยังหนีหายไปไม่รู้จิตไปอยู่ที่ไหนมันว่านั่งอยู่เฉยๆไม่รู้เลยว่าจิตไปไหนนี่มันไปถึงขนาดนั้นแหละนั่งเตรียมตัวดูมันอยู่แท้ๆนะอันนี้นอนโหมันท่ามันสบายที่สุดของถ้าหากโยมคนนี้เนี่ยเคยมีสมาธิแล้วนี่ไม่มีปัญหาอะไรนอนแบบมีสติกำหนดดูจิตอยู่ตลอดจิตมันอยู่กับตนกับตัวไหมให้มันสงบอยู่มันไปวุ่นวายกับอะไรก็ไม่วุ่นวายให้สงบอยู่จนหลับไปนี่ได้ไม่เป็นปัญหาถ้าคนมีสมาธิแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายและครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรทำสมาธินอนก็ทำได้นั่นก็ไม่หลับอีกใช่ด้วยนะถ้านอนทำสมาธิเป็นจากเราอยากหลับท่านวันนี้จิตที่มันฝึกได้แล้วนั้นเราจะหลับแล้วมันหลับได้ทันทีเลยนั้นไม่ติดไม่ยุ่งอะไรเลยคนที่มีสมาธิแล้ววันนี้คนที่พบใหม่ถ้านอนทำสมาธินะมันก็ไม่หลับอีกแหละมันชื่นขึ้นมาอีกแล้วอันนั้นก็ถูกต้องไม่เป็นอะไรเพราะจิตของคนมีสมาธินั้นมันจะไม่หลับเลยมันไม่หลับจิตแต่ร่างกายมันพักผ่อนโยมต้องเข้าใจร่างกายพักผ่อนเป็นหน้าที่จะพักผ่อนเหตุฉะนั้นบางคนก็ไปนั่งเอาหมดวันหมดคืนซะมันไม่ได้พักผ่อนร่างกายใจก็เลยวุ่นวายไปด้วยก็เลยไม่ได้ผลก็มีบางคนก็เดินจมกรมมดคืนยันลุ่งแต่กลางวันก็นอนมดวันมันก็เท่าเก่ามันนั่นแหละ มันก็ไม่ได้โยมพอจะเข้าใจนะในเรื่องทำสมาธิตัวนี้มันก็หลายปัญหากรรมฐานหรือนั่งภาวนานั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรบ้างขอให้อธิบายเป็นอย่างเป็นข้อมาให้เข้าใจด้วยเมื่อเกิดการปวดเมื่อย
แล้วจิตนั่นมันนี่จิตห่วงใยมันนี่คือจิตอะไรโอ้ยเห็นตนเพิ่มเสือไม่เห็นเลยบางตัวไปจับอยู่ที่นั่นทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดอาการอย่างนี้อันนี้การที่นั่งภาวนาการปฏิบัตินี้คือเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติในเบื้องต้นเรามีศรัทธาแล้วนี่แต่เราจะทำสมาธินี่ต้องฝึกสติสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่ให้มากขึ้นแล้วก็มาให้รู้ว่าจิตใจคือความคิดมาทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างรัดที่สุดเป็นอย่างรัดที่สุดนี่ถ้าหากเรามีสติแล้วเนาะระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเราจะให้มันรู้เท่าทันจิตใจของเราคิดไปโน่นไปนี่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้เท่ารู้ทันจิตใจมันจิตมันไปโน่นแล้วตามหลังมันไปจะไปจับเอามันมันเหาะหนีไปทางอื่นแล้วตามมันไปเราเรียกรู้ตามเมื่อเราฝึกสติให้ระลึกได้เร็วรู้ได้เร็วแล้วเท่าทันจิตจึงจะเอาจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานพอเอามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้จะลมหายใจเข้าออกหรือจะเอาข้อธรรมกรรมฐานอะไรแล้วแต่มันจะถูกจริตนิสัยของเราเราเอาได้ทุกอย่างแต่ให้เอาอย่างเดียวนะเอาทำอะไรก็อย่างเดียววันนี้มันเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาแบบนี้อย่าไปสนใจที่มันปวดเมื่อยขาเนี่ยนั่งอยู่ดีๆแต่มันปวดก็จะไปคิดกับมันคิดมีสติที่จะดูจิตคุณถ้าเราเกิดไปดูมันเท่าไหร่มันยิ่งเก็บยิ่งเมื่อยมันขาแต่แท้ที่จริงขามันก็อยู่ปกติหรอกแต่จิตมันบ่นของมันเองมันว่ามันเจ็บมันเมื่อยมันแต่นี่เราก็เลยเอาจิตของเราไปอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไม่สนใจวิธีวางมันนะญาติโยมทดสอบลองดูนะทุกคนนี่อาจจะมีทีวีทุกบ้านนะนั่งอยู่นี่บางทีเป็นจากนักปฏิบัติจริงๆเวลาดูทีวีเนี่ยนั่งอยู่สองชั่วโมงมันไม่ปวดหรอกขาเพราะอะไรจิตใจมันอยู่กับทีวีมันจิตมันไปอยู่โน้นไม่สนใจเรื่องขาเลยก็ไปดูหนังมันกัน 3-4 ชั่วโมงนี่ไม่ปวดขาเพราะใจไปอยู่โน้นเนี่ยไม่ไปยึดที่นั่นเห็นชัดเจนเลยมันอาตมาแต่ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกคือส่งไปที่อื่นลองดูส่งเอาไปเกาะอยู่ที่อื่นลองดูมันเฉยเลยร่างกายไม่มีที่เจ็บที่ปวดวิธีปล่อยวางอีกอย่างหนึ่งถ้ามันเราจะเอาชัยชนะมันก็คือดูแต่มันดูยิ่งเจ็บนะดูยิ่งเจ็บยิ่งปวดมากขึ้นดูจนเห็นความไม่เที่ยงของมันบางทีมันจะเจ็บมากบางทีมันก็เจ็บน้อยตีมเจ็บมากเราเห็นความไม่เที่ยงของมันก็เฉยเลยเอาจริงมันเนี่ยขาดก็ขาดไปขานี่เอวหักก็หักไปตัดสินใจลงไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ชัยชนะมันได้จำไว้ให้ดีเลยข้างหลังก็เอาไปออกประตูนั่นเลยมันไม่ใช่เป็นโรคนี่มันปวดเฉพาะนั่งเท่านั้นเองลุกไปแล้วมันก็หายแล้วเตือนจิตอย่างนั้นจิตก็เลยไม่ไปเกาะก็มาหาข้อธรรมกรรมฐานได้นี่วิธีปล่อยวางเวทนามีทางเดียวทางหนึ่งก็ส่งจิตออกไปข้างนอกไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งลองดูแต่มาเห็นนะแต่มาดูก็จะมาพูดได้เนี่ยเขาเล่นไพ่เนี่ยนั่งยองๆนี่ห้าชั่วโมงมันไม่พลิกไปไหนเลยมันจิตมันอยู่ไพ่คนนั้นนะมันไม่เห็นว่ามันบ่นปวดขาเลยนี่เห็นชัดเลยเขาดูหนังเหมือนกัน3ชั่วโมงครึ่งนี่เฉยอยู่ขามันไม่ไปไหนเลยเพราะจิตมันอยู่โน่นที่มันปวดนั่นเรื่องของจิตใจของเรามายึดแต่มันก็จะชาเราแต่มันไปยึดเท่านั้นเองมันก็ไม่เป็นโรคนี่วิธีละเวทนาเนาะท่านมาทำได้นะมาจึงพูดเดี๋ยวนี้พานั่งอยู่นี่ไปถึง6โมงเช้าคุณก็ได้อยู่นี่ไม่ต้องพลิกมันอยู่งี้แหละโยมก็ให้หนีให้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะอย่าเห็นจริงจริงท่านมาไปนั่งให้ฝรั่งดูแล้วฝรั่งมันยอมจำนวนเลยยืนเฝ้าเลยมันนั่งไม่ได้มันยืนอยู่สนามหญ้ามึงเฝ้ากันถึง 2:00 เลย
อยู่เมืองเพิร์ทกับชากะโลนมันยอมกำลังมันยอมว่าเอ๊มันไม่ได้พลิกขามันอยู่อย่างนี้ตลอดนั่งกับเขานี่คือเราไม่สนใจไม่มีปัญหาอะไรก็จะเข้าใจไหมคนนี้วิธีวางและวิธีปฏิบัติจำย่อมถ้าเล่าไปก็เอาเล่มหนึ่งเหลียงไปอ่านก่อนจะมาคุยกันใหม่เล่มหนึ่งเหลียงละเอียดละเอียดถี่ถ้วนเอ็นนี่ที่มีติดตัวมาไปชาติหน้าชาตินี้ในชาตินี้จะสามารถใช้ให้หมดสิ้นในชาติหนึ่งหรือไม่ถ้าไม่สร้างกรรมเวรใหม่และมีวิธีใดจะชดใช้โดยเร็วให้หมดสิ้นไปในชาติหนึ่งหนึ่งเพราะญาติโยมเรื่องกรรมเรื่องเวรนี่ปัญหานี้อันมาไม่อยากให้คิดจะดีกว่าอยากให้มุ่งสร้างความดีเลยปฏิบัติดีไปเลยกรรมเวรที่สร้างมาทุกภพทุกชาติมันมีมากมายก่ายกองอย่าไปคิดถึงมันนักปฏิบัติทั้งหลายครูบาอาจารย์ในทุกองค์ที่อาตมาถามท่านขั้นเราว่าจะใช้ให้มันหมดเนี่ยมันเล่นงานเลยทีเดียวนะโยมเล่นงานให้เจ็บป่วยเลยมันลุ่มใสเลยแต่เหมือนเราปฏิบัติเหมือนกันเร่งเดินกลมเร่งนั่งภาวนาเร่งปฏิบัติขันธมารในร่างกายมันเจ็บป่วยเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้คือมันรบกวนมันไม่อยากให้เราพ้นทุกข์พ้นนี่ก็อย่างหนึ่งมันเป็นมารวันนี้ถ้าเรานึกว่ากรรมเวรทั้งหลายทุกชาติที่ทำมาว่าจะใช้ให้มันหมดชาตินี่มันเพราะมันตะลุมยมลูกไม่ได้แน่มันอย่าไปคิดเลยเรื่องอย่างนั้นรีบพาทำรีบพากันทำความดีไปเลยมุ่งว่าอันนั้นมันไม่ดีแต่กรรมที่ไม่ดีที่มันจองเวรจองผานกันจองลายกันปองลายกันอะไรอิจฉาพยาบาทอะไรต่างๆผูกเวรผูกกรรมเอาไว้หยุดเลยหยุดเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนเวรย่อมไม่ระงับคือการผูกเวรเอาไว้เวรย่อมระงับคือการไม่ผูกเวรก็เหมือนเราไปผิดกันโกรธกันนี่แล้วก็ไปเข้าหากันเลยเข้าหากันคุยกันให้เลิกไม่มีเวรต่อกันไปเลยดีกว่าหรือใครไม่ดีกับพ่อกับแม่ก็ดีเป็นเวรเป็นกรรมกับพ่อกับแม่อย่างก็รีบเข้าไปหาท่านเลยมายอมผิดลูกไม่ดีให้พ่อแม่โหสิกรรมให้แต่ยังมีชีวิตอยู่ดีที่สุดกับเพื่อนกับผู้งเหมือนกันถ้าเราทำผิดอะไรรีบเข้าไปแก้ไขเลยแก้ไขกันให้มันสิ้นในชาตินี้อย่าให้มันผูกต่อไปทั้งหน้ามันก็หมดเวรหมดกรรมไปในนี้กรรมเวรแต่ชาติอดีตพุ่นเราทำบุญทำกุศลอะไรทำความดีอะไรรักษาศีลภาวนาก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเพื่อให้เขารับอโหสิกรรมให้เราก็จะให้มันสิ้นไปจะให้มันสิ้นหมดทุกอย่างนี้มันไม่สิ้นนะโยมนะพอมันเกิดมาไม่รู้กี่โกรธกี่ล้านชาติแล้วคนคนหนึ่งมันสร้างทั้งความดีและความชั่วมันหมดตรงที่มันไม่หมดก็ตามเราจะมุ่งจุดที่เราจะเข้านิพพานลูกเดียวเท่านั้นจุดมุ่งหมายจะไปนิพพานถ้าไม่ถึงนิพพานนี่ไม่หมดกรรมเวรนี่ไม่หมดกรรมที่ทำมาไว้ไม่หมดถ้าใครถึงในชาตินี้แล้วก็กรรมเวรทั้งหลายที่มันยังมากมายนี่ก็หมดเรื่องกันไม่มีติดตามเหมือนกับโจรนักปล้นเขาไปปล้นเขาเอาเงินมาแล้วก็ไปงัดร้านทองงัดร้านสิ่งของเขาเอาของเขาไปแล้วไปขโมยลักเอาโคเอากระบือไปแล้วก็ไปฆ่าคนตายคนคนเดียวในนี้นะวันนี้ตำรวจก็ตามแล้วเขาก็ยิงตายตำรวจยิงโจรนั้นตายแล้วก็ไปบอกร้านทองมาไปบอกคนรักที่รักโคมาแบบคนรักสิ่งของอะไรกันมาดูเป็นคนตายโจรมันตายแล้วจะเอาเข้าห้องขังก็ไม่ได้หมดแล้วเอาหัวที่กำแล้วนั่นแล้วกันไปแล้วนั่นเปรียบเทียบผู้ที่พ้นไปนะก็เลยไม่ได้จับมันตายแล้วจิตใจที่หลุดพ้นเข้านิพพานนั่นคือกรรมทั้งหลายนี่ติดตามไม่ได้ทำไมยังติดตามไม่ได้
ก็มันไม่มีรูปร่างกายรูปขันธ์นี่สิมันไม่มีรูปร่างกายแล้วอะไรจะไปใช้กรรมนั่นเอาอะไรมาใช้อยู่ท่านมันไม่มีมันมีรูปร่างกายอยู่ในกรรมมันจึงตามได้มันเนี่ยจิตของคนที่พ้นทุกข์แล้วเนี่ยมันพระอริยเจ้าทั้งหลายน่ะแต่รูปร่างกายนี้ยังไม่ได้แตกดับไปมันก็ใช้อยู่ยังใช้กรรมอยู่เห็นหมอน้องปู่นั่นน้องปู่นี่เดี๋ยวก็เก็บนู่นเก็บนี่เขาลงพยาบาลอยู่แท้จริงจิตท่านหลุดแล้วเนี่ยแต่ร่างกายมันเป็นของที่รองรับกรรมทั้งหลายอาตมาจึงไปถามน้องปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อมันมาศึกษาน้องปู่เวลาน้องปู่จะหนีเข้านิพพานนี่จากมันนี่กรรมมันว่ากันยังไงโอ้ยมันลุ่มเอามากันไม่รู้ทั้งใต้ทั้งเหนือว่าสันว่ามาทุกรูปแบบเลยมันจะมารบกวนเราใครก็อยากใช้ใครก็อยากใช้อยากพ่อจะหนีแล้วมันเหมือนกับญาติโยมเป็นหนี้เขานี่แหละเป็นหนี้เขาจักสิบคนพ่อขายที่ดินบ้านในกรุงเทพไม่ได้จากหลายล้านนะไอ้เจ้าของนี่มีแต่คนจะมาเอาด้วยมันลุ่มใส่เขาก็อยากมาเอาเงินค่าหนี้สินที่เราติดเขาวันนี้ก็เหมือนกันที่จิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะเข้านิพพานแล้วกรรมทั้งหลายเขาก็กลัวจะไม่ได้รบกวนลดทดลองดูว่าเออบางทีก็คิดว่ากรรมอะไรจะเคยมีก็มาใช้ให้มันหมดซะดีกว่าไข้เลยไม่ถึง3วันนะโยมมันเอาเลยมันเอมันมาจริงๆนั่นเลยไม่พูดทุกวันนี่มุ่งหน้าจะหนีลูกเดียวไม่ต้องเอามันถ้าอย่างนั้นดีกว่ากรรมเวรมันจึงไม่ติดตามก็ถ้าอยากให้กรรมเบาๆก็คือพูดเมื่อกี้นี่แหละถ้าใครด่ากันผิดเถียงกันทุบตีกันอะไรก็เข้าไปหากันพูดกันตกลงกันโอ้โหสิกรรมกันวันนี้ก็ไปด้วยกันได้แล้ววันนี้หมดเวรหมดกรรมไม่มีพิษมีภัยต่อกันแล้วแล้วไปในชาตินี้อย่าให้มันก่อไปหลายวันนะโยมนะเหมือนกำลังโกรธนี่แหละรีบแก้ไขมันเดี๋ยวนี้อย่าให้มันถึงบ้านมันเหรออย่าให้มันติดตามเราไปรีบสลัดมันก็ไม่ติดตามเรามันกรรมนั้นมันก็ไม่มีทุกข์นี่วิธีกดปลดเครื่องกรรมจะทำบุญเนี่ยเราอุทิศให้เพื่ออยากให้จิตเขารับรู้ถ้าจิตเขารับรู้แล้วเขาก็จะเอาโหสิกรรมให้เอารับส่วนบุญจากเราแต่บางคนนี้เราเมตตามันจริงๆนะอุทิศให้มันก็ไม่เอามันก็จะเอาเรานี่อยู่อย่างนั้นแหละมันก็อันนั้นเดี๋ยวว่าคงจะเล่นกันหนักไปหลายชาติแต่มันมันนิยมเคยในบางคนฉันไม่ได้ด่าใครนะฉันไม่ได้หลอกลวงเอาเงินใครให้ต้มตุ๋นใครเขาไม่เคยมาหลอกลวงเอาเงินของฉันทำไมเขามาด่าฉันมาด่าผมนี่คนจะพูดอย่างนี้มากทุกวันเพราะแต่ชาติอดีตพุ่นแล้วเราทำไว้ชาตินี้มันตามมาเราต้องเข้าใจนะกรรมติดตามไม่ผลใช่ไหมมันน่ากลัวนะร้อยชาติพันชาติมันไม่วางนะกรรมชั่วอะไรมันตามล่าอยู่ตลอดเรามาเกิดกรรมดีมันก็ไม่วางเหมือนกันมันก็ตามให้ผลเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นสองตัวนี่แหละมันอยู่กับจิตวิญญาณของเราที่มาพูดเมื่อกี้เนี่ยวิญญาณทั้งหมายรู้ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้แล้วมันไปเกิดชาติใดมันก็เก็บไปด้วยแล้วมันเก็บไปด้วยอยู่งั้นนะพอฟังออกไหมญาติโยมเนี่ยผู้ไม่เข้าใจในกรรมมันหนังสือกรรมสนองกรรมก็ไม่ได้เอามาด้วยก็คงจะไม่ตอบยากมันประสบการณ์โอ้ยยาวเกินไปตรงนี้เกี่ยวกับการธุดงค์ที่พระอาจารย์ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับนี่อย่างนึงอะไรแผ่นดินไหวหรืออะไรนี่เห็นมาอ่านไม่ถนัดแล้วตัวนี้โยมไม่เขียนดีๆนะมาไม่เก่งที่มีอะไรนอนนี่โอ้ยต้องได้ไปดูหมอแล้วนี่ดูหนังสือนี่นี่คุณมนัสอ่านดีกว่านี่มันจะเป็นจบมาแต่เมืองอื่นโยมก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ดูครูบาอาจารย์
ไปหลายๆวัดก็ดูไปการปฏิบัติของท่านเนี่ยมันดูยากอยู่ตรงหนึ่งญาติโยมครูบาอาจารย์เพราะแต่ละองค์แต่ละท่านละองค์นี่นะมันอุปนิสัยไม่เหมือนกันบางองค์นี่สงบเสงี่ยมนิ่มนวลแต่ก็ยังกิเลสก็ยังมีฝังอยู่ในใจก็ยังเยอะอยู่ก็มีแต่ท่านพยายามรักษามารยาทจริยามารยาทของท่านดีนั่นอย่างหนึ่งบางองค์นี้ท่านจะกระเดินก็ไม่สวยพูดกับมันลกปกเป๊กอยู่บ้างแต่บางองค์อย่างนั้นก็เป็นอุปนิสัยของท่านแต่ท่านละกิเลสได้มากกว่าก็มีมันเหตุฉะนั้นบางคนกลัวอะไรบางองค์มันก็คงจะพูดถึงเรื่องว่ากลัวเนี่ยคงจะเข้าใจองค์ไหนกลัวกว่าเพื่อนทุกวันเนี่ยปัจจุบันองค์นั้นที่อาตมาเห็นนี่ในนิมิตของอาตมานี่เรียกว่าขาวผ่องเลยมันท่านมาจึงยกย่องท่านท่านจะดุจะดันจะลูกศิษย์ไม่อยากเข้าไปใกล้เลยมันแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นท่านมาเลยหายห่วงมันมันมาได้นิมิตอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ถือว่านิมิตแต่มันเห็นบ่อยร่างกายท่านเนี่ยขาวของจีวรเหมือนกับทองคำเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นเลยตลอดเลยเรียกว่าท่านเป็นพระแล้วก็มีหลายองค์ในประเทศไทยทุกวันนี้มาก็ไม่อยากนับชื่อท่านหรอกเพราะมันยังมีหลายอีกเยอะอยู่หลวงปู่หลวงตาครับมีเยอะมานี่ครูบาอาจารย์ที่รุ่นหนุ่มๆ น้อยๆกำลังฝึกฝนอบรมอยู่ในป่าก็ยังเยอะกำลังก้าวหน้าอยู่กับมีเยอะไอ้ฉันจึงสมกับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้ายังมีคนปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตอยู่ก็ยังมีคนสามารถที่จะบรรลุธรรมได้สำเร็จมรรคผลได้ไปไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้มันถ้าคิดเอาอย่างนั้นดีกว่าจะให้ตมาบอกองนั้นองนี้แล้วจะไปทำบุญแต่องค์เดียวองค์อื่นไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ได้อย่างนั้นมันจะเป็นปุคคลิกทานไปเสียใจไม่กว้างไม่เป็นสังฆทานนั่นแล้วองค์นี้เขาก็กำลังก้าวหน้าขึ้นไปจะไปบรรลุก็เลยไม่ได้ไปสักทีแต่ทำให้คนอื่นเขาที่เขาไปบำเพ็ญนี่เขาจะขาดทุนที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ฌานไปบนอากาศไม่ค่อยแสดงฤทธิ์เดชเพราะระงับเรื่องอย่างนี้ไว้บางองค์ท่านทำอะไรไม่ได้เหาะไม่ได้แต่ท่านพ้นทุกข์แล้วจิตของท่านหลุดพ้นแล้วเพราะท่านไม่มีบุญทั้งนั้นแต่จิตละกิเลสได้แล้วเหตุฉะนั้นอุปนิสัยกวาสนามันละไม่ได้พระสาวกละได้แต่พระพุทธองค์เดียววันองค์หนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเดินก็ดีพูดก็ดีองค์หนึ่งก็แสดงอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเลยโยมแต่ละองค์นี่อาตมานี่เป็นผู้คบครูบาอาจารย์มากที่สุดเล่ามานี่เป็นย่อๆตรงนี้ทั้งรุ่นต่ำๆกว่านี้ใหม่ๆว่ามีชื่อเสียงมาไปดูหมดไปกราบไปไหว้ท่านไปสนทนาธรรมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกองค์เลยต้องมีคนละอย่างละอย่างแต่จะเหมือนกันตรงที่ท่านหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนะด้านจิตใจท่านแต่กิริยามารยาทนี่มันเป็นไปด้วยอัตโนมัติฉะนั้นพูดถึงสมัยข้างพุทธกาลให้ฟังว่าข้างหนึ่งพระสารีบุตรนั่นกับพระโมกขลานั่นพากันเดินทางไปเห็นคลองเหมืองนี่แหละพระสารีบุตรท่านเต้นข้ามเลยไปถึงฝั่งโน้นเลยพระโมกขลาท่านก็ค่อยเดินลงไปในน้ำข้ามน้ำไปกิจเป็นพระอรหันต์นั้นยังฟ้องกันอยู่วันเขาฟ้องมันละยากไปฟ้องพระพุทธเจ้าพันเตพระเจ้าข้าท่านพระสารีบุตรเทศอบรมคนบรรลุมรรคผลต้องมากมายกายคลองมันเทศเก่งแต่เวลาเห็นคลองน้ำเต้นข้ามเลยพระเจ้าข้าเสียมันระยาดไปเลยไปอยู่ฝั่งโน้นคอยข้าพระพุทธเจ้าลงเดินไปข้ามไปดูก่อนโมกขลานะอุปนิสัยละไม่ได้กับวาสนาละได้แต่เราตถาคตคนเดียวเพราะสารีบุตรนี่เขาเคยเป็นวานรกระโดดจริงไม่มาหลายชาติแล้วเขาก็โดดเก่งอยู่งั้นมันเป็นไปด้วยอัตโนมัติไปถึงนั่นเขาเต้นเก่งเห็นป่ะเธอนี่เต้นข้ามไม่ได้เขากระโดดเก่งเห็นไหมเขาว่ายน้ำกระโดดเก่งๆอยู่ทุกวันเคยเป็นกบมาหลายชาติมันก็เต้นไม่มีใครแข่งได้เลยมันนะ
ระโดดไกลๆด้วยอัตโนมัติเป็นตนเองนี่ก็แสดงแต่ฤทธิ์ใครใหญ่กลัวไม่ได้เนี่ยพระสารีบุตรเขายังไม่ทำเพราะเขาไม่ทำไม่เคยทำเรื่องอย่างนี้มันอย่างตนเองอโมคคลาท่านก็เลยก้มหน้าหยุดไม่ถามต่อไปเพราะเป็นอุปนิสัยอาตมาดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยมาไปกราบไปไหว้องค์หนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งองค์หนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งอุปนิสัยของท่านดูไปแล้วก็หาแต่ของดีเท่านั้นไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อคนฉลาดดูอย่างนี้เราก็จะเข้าใจต้องไปอยู่กับท่านไปคุ้นเคยกับท่านก่อนจึงจะรู้ว่าท่านได้ปฏิบัติได้สูงจนเห็นท่านเจ็บป่วยเห็นท่านละรูปขันธ์ไม่ใยดีไม่เกี่ยวข้องเห็นท่านละอะไรบ้างที่ท่านไม่ยุ่งเหยิงอะไรเนี่ยเราต้องเห็นวิธีละก่อนเมื่อเห็นชัดเจนเออท่านละได้จริงๆและจึงรู้จักว่าท่านปล่อยวางได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปนั้นมาก็เห็นหลายองค์เนี่ยญาติโยมท่านมาบอกไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามมันแต่พระสวัสดาบันก็บอกเขาเข้าไปให้ฟังนั่นแหละแต่บอกว่าคนนี้คนนั้นได้มาก็ไม่บอกอีกเหมือนกันเพราะอันนี้มันห้ามมันห้ามไม่ให้พูดอนุญาตโยมคนหนึ่งว่าปวกทำลายบ้านจะทำยังไงที่จะให้เขาไปจากบ้านโดยไม่ทำลายปวกให้ตายไปโอ้ยปวกทำลายบ้านนี่ถ้าญาติโยมรู้จักก็ต้องรู้จักรักษาบ้านเจ้าของรู้จักสกัดกั้นมันไม่อยากให้มันขึ้นแม่หลังตรวจตามันลงมือสร้างบ้านใหม่ต้องเตรียมตัวหาวิธีป้องกันถ้ามันขึ้นมาแล้วถ้าเราเห็นมันขึ้นมานี่ตั้งแต่มันยังไม่สร้างรังสร้างอะไรนะแล้วก็ค่อยไล่มันออกไปได้ค่อยปัดกวาดออกไปเบาๆมันนี่ก็สกัดกั้นในทางยังไม่บาปหรอกแต่สกัดกั้นทางเดินไม่ให้มันขึ้นไปกวนบ้านของเราอันนี้ปล่อยให้มันกินพื้นบ้านหมดแล้วเนี่ยมันรี่อยู่ข้างในเสาบนไม่รู้จะทำยังไงนะเป็นปัญหาต้องอะไรทุกอย่างต้องป้องกันไว้ก่อนอย่าให้โคหายเราจึงล้อมคอกมันไม่ดีต้องล้อมคอกก่อนแม้แต่มันไม่หายบ้านก็เหมือนกันต้องรักษาดีกว่ามดอะไรมันอีกอย่างหนึ่งญาติโยมควรที่จะรักษาศีลให้ดีนะแล้วก็แผ่เมตตาให้ส่งจิตเข้าไปหาเขาเอออย่ามารบกวนกันเลยนี่ที่อยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นอันมาทดลองดูมดมันจะขึ้นกุฏิบางทีนึงจะขึ้นกุฏิมันจะไปอยู่ทำลายอะไรมึงนึกเมตตาไปหาเขาโอ้อย่ามารบกวนมันขึ้นมาอยู่รบกวนมันก็พากันหนีเหมือนกันมันรู้จักจิตใจของเราอยู่มันนี้ทดสอบให้เห็นความจริงจริงๆกันนะภิกษุสามเณรเนี่ยนะถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะบาตรที่ล้างไว้แล้วเอาไปไว้มดมันเข้าไปนอนเต็มหมดเลยนะเรียกว่าศีลภิกษุสามเณรองนั้นไม่ดีนะเรียกกุฏิมันรกรุงรังปวกอะไรมดอะไรขึ้นเต็มถ้าศีลดีแล้วเขาไม่ยุ่งนะบาตรก็ไม่เข้าไปอยู่กระติกน้ำนั้นน้ำเต้าอะไรไม่เข้าไปยุ่งเลยถ้าเดินเดินไปดูแล้วเขาก็เดินหนีไปเฉยๆแต่ไม่ยุ่งนี่แสดงให้เห็นชัดผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อเกิดศีลจะไม่ไปผิดสักข้อหนึ่งแล้วมันจะแสดงให้เห็นเองมันยอมเอาเมตตาดีกว่าเอาเล่มไปแจกเมื่อกี้เนี่ยไปแผ่เมตตาแล้วก็ไล่เอาหาเครื่องสกัดกั้นเอาเสียอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องโลกเราก็ไม่อยากทำบาปผมมีจิตใจฟุ้งซ่านเป็นโรคประสาทมีทางใดพอที่จะให้สงบลงได้บ้างครับพูดตามความจริงนี้เรื่องโรคประสาทนี่มันก็เกิดตามปกติของมันเป็นไปง่ายๆไม่ได้เพราะเราต้องมีความคิดนั่งสังเกตที่ฝึกสมาธินี่แหละนั่งสังเกตดูจิตของตนก็อยากให้ฝึกสมาธิมากกว่าไม่อยากให้ทำอย่างอื่นยารักษาโรคก็กินไปแต่มันสู้ทำสมาธิไม่ได้มันระงับแล้วมันคิดขึ้นมามันก็ปวดขึ้นมาอีกแล้วประสาทพอเราไปสงบความคิดเท่านั้นนะประสาทมันก็จะหยุดไปพร้อมกันความปวดความเป็นประสาทมันจะไม่มี
นี่อาตมาเคยฝึกพระมาหลายองค์เนาะเขาก็เรียนสูงกว่าอาตมาทั้งเรียนไอ้ปริญญาเหมือนมันเขาเรียนน่ะเครียดในการเรียนของเขาเขากลัวมันสอบไม่ได้เขาก็เป็นบางองค์ก็แค่นักธรรมเอกนี่นะท่องมากแบบเครียดมากเวลาจะสอบมันก็เป็นมาตั้งหลายปีเลยต้องค้นคว้าหาเหตุผลเพราะเขาจิตเขาไม่สงบเหมือนนักปฏิบัติเนี่ยเขาคิดเรื่องสอบเรื่องเรียนเขาพอให้เขาวางลงเป็นกลางวาเลียมก็ไม่ให้กินไม่กินนะไม่ฉันเลยหายเลยจ้อยเลยแหละทุกวันสบายเลยไม่ต้องเสียวาเลียมสักเม็ดเดียวคือมาฝึกสมาธิพอจิตเขาสงบท่านเขาก็คลายจากความคิดนั่นความคิดที่มันปวดศีรษะนั่นก็หายไปนี่การวิธีแก้ไขต้องทำทางสมาธิยานี่มันให้ผลอยู่บ้างแต่มันให้น้อยที่สุดอาตมาว่าประมาณ 20% เท่านั้นยานะครับระบบประสาทถ้าสมาธิเนี่ยอาจจะเต็ม 100% ถ้ารู้จักพอจิตเป็นสมาธิก็มองเข้าไปเห็นจุดที่มันคิดเราเห็นทีพอเห็นเรื่องคิดนั้นแล้วเราก็หยุดคิดเรื่องนั้นค้นหาเหตุผลเรื่องคิดเพราะทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้นี่เป็นทางที่ระงับโรคประสาทดีมากที่สุดทางสมาธิโยมต้องหมั่นทำสมาธิแล้วเข้าหาครูบาอาจารย์บ่อยๆท่านจะได้สอนให้อันนี้อีกหลวงพ่อเคยฝึกญาณกสินอะไรมาบ้างครับและได้มีอะไรนี่มีผลอะไรบ้างดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรดอกญาติโยมพอเห็นรูปอาตมาการฝึกฝนอบรมฝึกญาณกสิณนี่จะมีอยู่หนึ่งถ้าเราเข้าฌานได้เวลาเจ็บป่วยก็มีเปรียบคนที่ได้สมาธิวางเลยวะเนี่ยเข้าอยู่ในความสงบก็สบายหนึ่งสองถ้ามันเจ็บปวดมากในสถานที่นั่นหรือเป็นไข้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไส้เตโซกับสินังนี่เข้าไปมองดูจุดนั้นเพ่งที่จุดนั้นเลยบางทีก็ไม่ได้กินยาหายไปเลยนี่ผลของมันนะสามเอาไว้ปราบคนหัวดื้อวะที่ไม่เชื่อวันเอาไว้ปราบเขาไปแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้มันกลัววันนี่เรื่องกสิณนั้นมีประโยชน์เอารักษาโรคอีกอย่างหนึ่งเอาไว้เวลาหน้าหนาวมันหนาวเกินไปไม่มีอะไรห่มเอาทำความอบอุ่นขึ้นมานี่มีฮีเตอร์พิเศษนะคนที่มีเตโซกับสินังทำให้อบอุ่นขึ้นมาเป็นไข้ก็เหมือนกันเราก็ปรับระบบร่างกายนี้ให้มีความร้อนขึ้นเดี๋ยวความร้อนนั้นมันไปทำให้อาการไข้หายได้ผลดีให้ผลดีเฉพาะตนเองวันนี้ทำคนอื่นก็ทำบ้างแต่มันไม่ได้อยากทำวันนี้เป็นพลังจิตที่ฝึกสมาธิได้ใช้งานได้หลายอย่างเหมือนกันหนึ่งใช้เวลารถมันไม่ติดช่วยให้รถติดกับใช้งานบางอย่างมันรถมันจะไม่ถึงที่นู่นที่อาตมาใช้มันจะไม่ถึงละเครื่องมันไม่ไหวแล้วมันใช้มันใช้พลังจิตนี่ให้มันช่วยเครื่องยนต์ก็ถึงที่แล้วก็ดับพอดีเลยไปไม่รอดเคยทำมาหลายคันมันครับมันนี่อีกน้ำมันมันจะหมดอันมาก็เคยทำมันเหลือจากประมาณสัก26กิโลนั่นนี่ที่เข้ามาในกรุงเทพนี่นะมาจากนนกาญจนบุรีจะมาถึงเขาบอกว่าอีก26กิโลนั้นมันหมดแล้วมันไม่ถึงกรุงเทพอาตมาก็เอาจิตนี่ไปปิดรูน้ำมันมันไหลออกมาเอาให้รูให้มันไหลรูเดียวมันแล้วค่อยขับมาเรื่อยๆพอดีมาถึงบ้านโยมเข้าไปถึง3เม็ดเท่านั้นก็หมดพอดีน้ำมันก็ถึงบ้านได้นั่นปิดเพื่อให้มันออกมาน้อยๆแล้วก็ใส่พลังจิตช่วยเครื่องให้มันมาถึงกันหมดอันนี้ไปก็หลวงปู่ลุยวันนู้นก็หมดประตูแล้วก็มันต้องทำไปสักอย่างนั่งอยู่กับคนขับ
อันมาก็ทำอันนี้พลังจิตเอาไปใช้งานแต่มันเหนื่อยหน่อยนะบังคับอย่างนี้มันเหนื่อยหน่อยมันเหนื่อยหน่อยจะไปบังคับเครื่องบินนั้นมานั่งอยู่มากับหัวเครื่องบินเมื่อวานนั้นมาก็ไม่บังคับเราดูเขาจะจิ้มนั่นจิ้มนี่เล่นเฉยๆเดี๋ยวไปจิ้มมันดับเหนื่อยยุ่งใหญ่แล้วนะครับท่านทิวาท่านบอกว่าอย่าไปทำนะวันนี้ไม่ได้วันนั้นเดี๋ยวมันดับมันอย่างกล้องถ่ายรูปดับมันเครื่องยนต์เครื่องยนต์กลไกนี่มันถ้ามีสมาธิอย่างเต็มที่ก็ปิดได้รถนี่ยี่ห้อไหนก็ช่างมันรถใช้อยู่นี่ถ้าเราจะให้มันหยุดมันดับเลยเครื่องมันก็ทำได้ถ้าคนมีพลังจิตแต่คนไม่เชื่อมันก็มีมันท่านทำมันหนึ่งได้คนที่ไม่เชื่อจะมาพูดให้ฟังเหาะให้ผมดูแล้วมันไปอย่างนี้ทั้งใหม่อีกแหละมันอยากให้เหาะให้ดูจึงจะเชื่อจะมาก็ไล่หนีเลยคนเงินมีอยู่วันน่ะคุณละพวกแพทย์เรียนสูงคนนั้นพุทธเจ้าไม่ให้ทำถ้าไม่เชื่อก็ไปหาอาจารย์องค์ใหม่เสียอาตมาก็บอกเนี่ยญาติโยมเรื่องกสิณก็ดีเรื่องพลังจิตก็ใช้งานได้หลวงปู่แหวนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจะทำอะไรก็ได้ฉันท่านว่าอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรญาติโยมเขาเข้าใจวันนี้มีอะไรเล่าเรื่องไปเมืองอินเดียเนี่ยจะเล่าอยู่ป่าวตาเล่าเรื่องที่ท่านอาจารย์ไปอินเดียจะเล่าเรื่องแต่ไปอินเดียไปอินเดียนี่ก็โอ้ญาติโยมก็อยากให้ญาติโยมไปเที่ยวดูสักทีว่าประเทศอินเดียนั้นมันมีที่สุดเป็นดีดีที่สุดสั่วสั่วที่สุดเมืองนั้นสวยสวยที่สุดขี้ลายขี้ลายที่สุดรวยรวยที่สุดจนจนที่สุดสะอาดสะอาดที่สุดสกปรกสกปรกที่สุดเหตุฉะนั้นจึงเป็นเมืองที่หน้าไปพิจารณานักปฏิบัติทั้งหลายมันถ้าไปแล้วก็จะได้เป็นผู้ชีวิตที่มีกำไรถ้าคนไปแล้วบางคนทุกมาคนนั้นเรียกว่าขาดทุนไปอินเดียดีที่ดีที่สุดคือใครคือมีพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตรัสรู้ในประเทศอินเดียประเทศไทยไม่มีดีดีที่สุดสั่วสั่วที่สุดคือพระเทวทัตมันจมลงในนรกอเวจีเพราะการกระทำไม่ดีทำบาปวันนี้สวยสวยที่สุดก็นางสิริมหามายาได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าใครสวยก็ไม่บริสุทธิ์ถึงเขากีร่ายกับกีร่ายนางกินจามานิกาแผ่นดินสูบต่อกันกับพระเทวทัตนี่ทุ่งเดียวกันโยมก็พากันไปดูบ้างถ้าใครไปแล้วก็คงจะเห็นนางอยู่นี่มันจะเห็นยังทำนาไม่ได้จะเป็นหลุมอยู่นั่นแหละมันนี่ทุกก็ทุกจนไม่มีที่จะอยู่นอนอยู่ตามร่มไม้ว่าคนทุกนี่รวยก็รวยที่สุดอยู่หอประสาทนั่นฮะคนเมืองอินเดียจะได้เห็นชัดเจนมันนี่สะอาดสะอาดที่สุดอันมาขึ้นไปดูบ้านขายของขายผ้าไหมอะไรสะอาดสะอาดที่สุดเราก็ว่าเราสะอาดเวลาขึ้นไปชั้นสองชั้นสามไปดูบ้านของเขามีเบาะยัดด้วยสำลีนี่ปูเต็มห้องผ้าขาวมันเสื้อขาวของเรานี่ปูจนไม่มีที่หมองเลยทีเดียวขาวผ่องเขาใส่ถุงขาขาวเพิ่นเดินเจ้าของบ้านเราไม่ได้ใส่ถุงขาสักจะหงุดหงิดหงุดหงิดเลยพอขึ้นไปนั่นนี่ที่สะอาดห้องน้ำก็สะอาดผ้าเช็ดมืออะไรขาวผ่องหมดเลยอันมาเป็นผู้ที่ดูเรื่องประสบการณ์ที่ไปอินเดียเนี่ยสกปรกสกปรกที่สุดสะอาดสะอาดที่สุดดีก็ดีที่สุดสั่วก็สั่วที่สุดสวยก็สวยที่สุดขี้ลายขี้ลายที่สุดมีในเมืองนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาที่ได้ปัญญาในเมืองอินเดียอีกอย่างหนึ่งนักปฏิบัติคือเขาปลงได้อย่างดีคือเรื่องความตายความตายของคนนี้เขาไม่สนใจกันญาติโยมหามมาสองคนเท่านั้นน่ะไม่เปลืองอะไรเหมือนอย่างเมืองเราอ่ะ
หามมากันมาถึงแม่น้ำคงคาไปแตะแตะน้ำก็ไปวางอะไรลูกบันไดบอกสับเปลือแล้วก็หนีแล้วบางคนก็สามรอดถีบใส่มามันขาก็จะลากดินมาหัวก็จะแก่ดินมาก็ช่างบางคนก็ใส่รถแท็กซี่มัดใส่หลังคามาขี่มาแต่เมืองอื่นมาแล้วบางทีก็จอดตากแดดไว้ทั้งนี้ก็ไปกินข้าวอยู่ในร่มนั่นศพมาสักสามคนสี่คนนั่นแหละแล้วเวลาหามไปนี่เขาดูเฉยคุณตายมาแต่เมืองไหนไม่ต้องถามกับอาตมาก็ไม่เห็นคนให้ด้วยกันมันแม้เขาแต่มันปองเก่งกว่าพระเลยอีกด้วยเขาปองมันนะเมืองนั้นปองมรณานุสติเยี่ยมเลยทีเดียวก็เลยมีประโยชน์มีประโยชน์วันนี้อาตมาไปในเมืองอินเดียนี่อาตมาต้องหาของไปแจกด้วยแจกเด็กคนจนแจกตำรวจทหารเอาปากกาไปแจกตำรวจนี่นะอาตมาก็ไม่ติชินนินทาตำรวจไทยแล้วหรอกลูกศิษย์ก็เป็นถึงนายพลเอกก็มีตำรวจของอินเดียนี่ได้เป็นนายพันเอกนี่ให้ปากกายังเคารพปากกาดำละ3บาทเขาให้เงินรูปี2รูปีและน้ำชาแก้วหนึ่งเขาก็เคารพตำรวจไทยนี่ให้3บาท50ดึงกันมากลัวตำรวจเตะคนตายตำรวจไทยตำรวจเขาได้เคารพนะพันเอกเขาก็เคารพนี่เป็นจุดของที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เวลารับของทายทานของคนต้องเคารพในกองบุญของคนนั้นนี่เขายึดได้อินเดียเขาได้แต่เรานี่ไม่ได้ให้20บาทมันยังจะเตะเราอยู่มันมาคิดว่าตำรวจเราเนี่ยมันยังไม่ดีมาก็กำลังจะหาวิธีฝึกอยู่เหมือนกันมันฝึกให้เหมือนตำรวจอินเดียครับเขาเคารพของน้อยๆเอาฮอนให้ก้อนหนึ่งก็ขอบใจมีความสุขใจนี่เขาเคารพอาตมาตำรวจทหารนี่อาตมาเห็นนะเขาไม่มีทิฏฐิไม่ถือว่าของน้อยๆเราไม่เอานี่เขาไม่มีโกรธมีเกลียดตรงนี้นี่อินเดียมีอยู่อีกอย่างหนึ่งอาตมาเห็นเมืองอินเดียนี่เขาเวลาเขาพิษเขาเถียงกันนี่นะเขาโกรธกันนี่เขาไม่ค่อยตีกันง่ายๆมันเถียงกันจน40นาทีพุ่นก็ไม่มีกรรมการมาตัดสินก็เอามือลูบหนวดกันแล้วไปคนละทางเลยมันนี่มันทำให้เราดูมันมาดูจริงๆนะไปแล้วไม่ใช่ไปเล่นมันนี่ถ้ามีกรรมการก็เอาน้ำมาให้กินแก้วเดียวให้กินคนละครึ่งเอาน้ำผ่าหัวใจให้ใจเย็นแล้วก็ไปคนละทางถ้าเห็นว่ามันผิดเท่ากันต้องให้กินน้ำมันสองฝ่ายมันนี่ถ้าหากว่าใครผิดใครถูกมีพราหมณ์เหมือนพราหมณ์ผู้เขาฉลาดพราหมณ์นี่ต้องเป็นคนมีศีลมาฟังข้อความเขาเถียงกันนั้นใครถูกใครผิดเรานี่มือมาแปะตรงนี้นะญาติโยมไม่เราแปะกันเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นกรรมการนะแปะกับลูกนี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแปะแล้วแปะขู่ลูกอยู่ทุกวันเห็นหลายคนในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ถูกหรอกแปะขู่คนเดียวมันต้องสองคนนี่เขาบอกว่าให้แยกกันเสียเหมือนกับลมหายใจเขาออกคนละทางเขาต้องแปะตรงนี้เราไม่ซี่เล่นอย่างนี้เมืองไทยซี่เล่นอย่างนี้มันเขาต้องแปะตรงนี้หรอกลมมันออกของทางเธอผิดกันคู่ที่ต้องหนีคนละทางเหมือนอย่างลมกรรมการเขาไม่พูดก็เอามือแปะเฉยนี่อีกอย่างหนึ่งทำให้คนนี่ใจเย็นไปอินเดียเนี่ยเขาช้าวันครับเขาช้าแล้วทำให้เราอดทนในการละความหงุดหงิดละความต้องการตรงเวลาด้วยก็ไม่เหมือนฝรั่งรถนี่ถ้าเราจะให้มารับอย่างนี้หกโมงเช้ามารับเนาะจะออกเดินทางมันต้องบอกว่าตีสี่ต้องให้มาถึงวัดนะมันพอดีหกโมงพอดีสองชั่วโมงมันนี่มันสบายอยู่ตรงนี้สิวันนี้แขกมันเป็นอย่างนั้นถ้าจะมาสองโมงเช้าต้องบอกหกโมงให้ถึงที่นะพอดีแปดโมงถึงเราพอดีนะก็เลยความโกรธมันก็ได้หายไปมันความโกรธที่คนนี่หงุดหงิดไปด้วยอาตมาเนี่ยต้องตีหลังเลยบางคนตีหลังไว้ดีมันให้เราละความโกรธจะไปหงุดหงิดทำไมมันเป็นของดีแล้วมันสอนในตัวนี่เมืองอินเดียถ้าเมืองอินเดียนี่อาตมาก็คิดอย่างหนึ่งเวลาให้ของทานเขาหนึ่งให้เด็กคนหนึ่งนี่
เขาต้องวิ่งไปบอกเพื่อนมาขอด้วยมันเขามีเมตตากันอาตมานึกนะเขาเรียกเพื่อนมาไม่มากใครอยู่บ้านไหนมาขอมารับเอาของจากคนนี้เขาไปเรียกกันมามากๆเราก็ให้ไปตามเรียกว่าเขามีเมตตากันอยู่กับคนอื่นเอ๊ะไปคิดดูแล้วกับพอมีเมตตาวันนี้ไม่เป็นเหมือนแต่แขกนะอันมาให้ข้าวนกปะเนี่ยนกเนี่ยเอาข้าวให้สักตัวเดียวพอมันได้กินสัก 3-4 เม็ดเนี่ยมันก็บินไปบอกหมู่มาเป็นซิบๆเลยเอ๊ะมันเหมือนกับแขกคนเหมือนกันนกเหมือนอินเดียนมันก็รักเพื่อนมันเหมือนกันอันนี้อันมาก็เลยน้อมลงมาไอ้ความสามัคคีและความรักความเมตตาต่อกันนี่สัตว์มันก็ยังมีเมืองอันนี้มันก็ยังมีมันจนแค่ไหนมันก็ยังมีนี่อีกอย่างหนึ่งมันให้เห็นชัดคือจนจะตายขอทานไม่ได้อะไรแต่ไม่ยอมป้นยอมจี้ใครตรงนี้มันดีตรงนี้ดีอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ค่อยฆ่าสัตว์ฆ่าปูฆ่าปลาฆ่านกฆ่าอะไรไม่ค่อยฆ่ามันอย่างเมืองเราสัตว์อยู่มีความสุขแต่จะไปฆ่าแต่ฆ่าอะไรแพะหมอฆ่าบูชาแม่กาลีอันนั้นน่ะเวลามีงานอันนั้นเขาฆ่าเลือดบูชาแม่กาลีเขาถือแม่กาลีเป็นที่เคารพของเขานั่นแหละพอดีละเดือนพฤศจิกาถ้าใครอยากไปดูวันที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ไปเถอะจะเห็นเขาฟ้อนเขาแห่แม่กาลีพอดีอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงที่เขาฆ่าเอาเลือดบูชาตอนที่เขาไม่ฆ่าสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่อาตมาชมเชยเขาอาตมาไม่เคยเห็นกงสติ๊กสักบ้านเลยขายกงสติ๊กในอินเดียเที่ยวไปถึงแคชเมียร์ไปถึงบอมเบย์ไปที่ไหนพยายามดูร้านขายของเขาไม่เห็นกงสติ๊กยิงนกยิงอะไรไม่มีเลยไม่มีขายเขาก็ไม่ยิงนกอยู่ใกล้ๆอยู่ตามข้างบ้านก็อยู่มีความสุขถ้าโยมไม่เชื่ออาตมาก็ไปดูไปที่ทำงานของเนรูนก็ไปดูนกยุงเป็นหมู่อยู่สวนดอกไม้เนี่ยนกยุงป่านี่ไม่ได้เลี้ยงมันอยู่ในกรุงนิวเดลีเลยอยู่ในกรุงเลยนกก็อยู่มีความสุขประเทศไทยเนี่ยมาว่าขนหางขนปีกไม่รู้จะไปทางไหนแล้ววันมันมาอยู่อย่างนั้นกระแตกระลอกนี่ก็คงเอาขนหางมาทำใส่ลูกพวงคุณแกขับรถมดมันถ้าเป็นเมืองไทยแต่เมืองเขานี่เวลากินน้ำชาอยู่นี่นะมาเหยียบหลังเท้าตะมาเพียกระแตกระลอกมันเต้นไปเต้นมาอยู่น้ำบ้านเขาน่ะอันนี้ก็เห็นว่าเขามีเมตตาศีลข้อที่หนึ่งชักจะเข้าท่าดีมันนี่มีความดีอยู่นี่ไปอินเดียมันมีประโยชน์หลายอย่างที่เราจะได้ละกิเลสอยู่เมืองไทยก็ละได้หรอกแต่มันเมืองมันสุขเมืองไทยมันสุขสบายแล้วมันลืมมันมันคนนอนอยู่ในห้องแอร์เนี่ยชวนไปวัดมันก็ไม่ไปมันก็เลยไปติดอยู่อันนั้นเมืองเขาเนี่ยเป็นเมืองอดทนที่สุดต่อสู้ในชีวิตก็เลยทำให้อัตมา